แม่เอแอร์ฟอร์อาร์ตนะคะวันนี้แม่เอชวนทุกคนนะคะมาทำการป๊อปอัพนะคะอ้าวมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษสีต่างๆนะคะขนาด A4 นะคะจากนั้นก็จะเป็นพวกมัมมัทัดกันไกลดินสอมีคัตเตอร์นะคะกระดาษกาวสำหรับชีทบ้าหรือการละเทกก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพวกของตกแต่งค่ะสติ๊กเกอร์เส้นต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจหรือรูปกระตุ้นอะไรก็ได้นะคะของตกแต่งเป็นพวกดอกไม้ประดับโอเคค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่จะเตรียมกระดาษสีขาวนะคะขนาด A4 นะคะขนาด A4 เลยเป็นกระดาษวาดภาพวาดเขียนก็ได้กระดาษร้อยกวนก็ได้นะคะเราจะนำมาพับครึ่งค่ะนี่เลยพับครึ่งแบบนี้นะคะเครื่องแบบนี้ปุ๊บแล้วเราจะมาวัดค่ะวัดจากด้านบนลงมานะคะแม่เอจะวัด8เซนติเมตรค่ะกล้องนี้เห็นไหม8เซนติเมตรเรามาร์กไว้ก่อนนะคะต่อไปจาก8เซนติเมตรลงมา11เซนติเมตรค่ะต่อจาก8เซนติเมตรเลยนะ11เซนติเมตรแบบนี้นะคะวัดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราวัดวัดตรงนี้เข้ามานะคะตรงนี้5เซนติเมตรอันนี้ไม่ผิดเลยนะ5เซนติเมตรตรงนี้ประมาณ1เซนครึ่งค่ะ1เซนประมาณ1เซนแล้วกันเนาะ1เซนค่ะนี่นะเราค่อยๆตัดตัดกันก่อนนะคะตัวนี้เข้ามา5เซนติเมตรเป็นการป๊อปอัพง่ายๆนะคะลูกชอบหัวใจนะตัวนี้ก็ตัดด้วย1เซนติเมตรโอเคตัดเสร็จก็ได้ประมาณแบบนี้นะต่อไปเรามาวัดเข้ามาตรงนี้นะคะจากที่เราตัดอันเล็กๆนี่นะตรงนี้วัดเข้ามา3เซนค่ะ3เซนนี่นะมาร์กไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆพับเห็นเปล่านะคะพับตรงนี้นะที่เรามาร์ก3เซนตรงนี้ไว้นะคะเอาให้มันห่างนิดนึงนะโอเคเราจะทำตรงนี้เป็นตัวช่อดอกนะคะหรือว่าช่อลูกหัวใจของเรานะคะตรงนี้ตรงนี้ก็มาประมาณนี้ให้เว้นตรงนี้นะคะที่เรามาไว้นะนิดหนึ่งโอเคแล้วถ้าเปิดออกมานี่นะคะก็จะเป็นคล้ายช่อช่อดอกไม้นะคะเราก็ค่อยๆจับจีบขึ้นมานะเด็กๆน้องๆขึ้นมานะคะจับตามรอยเลยวิ่งง่ายมากครับอันนี้นะคะกับป๊อปอัพลูกหัวใจช่องหัวใจนะมอบให้กับคนที่เรารักได้เลยใช้มันติดกรีดนิดนึงนะหน้าตรงนี้มันยังไม่ค่อยกว้างแม่เอก็รู้สึกยังไม่ค่อยกว้างเอาสักหนึ่งเซนครึ่งก็ได้นะคะเนี่ยเอาไหมนี่รู้สึกมันไม่ค่อยกว้างนะเราขยับได้นะคะหนึ่งเซนครึ่ง
ียวเองนะทำกว้างกว่านี้นิดนึงนะยังไงโอเคนะกว้างขึ้นจะได้ดูสมส่วนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะหาปกของเขานะคะแล้วแต่เด็กๆนะจะไปหาปกอะไรแม่เอใช้กระดาษ CSC นะคะใช้สีแดงเลยนะแบบนี้นะคะเราจะมาเอากาวลาเท็กก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางก็ได้นะคะวางทับลงไปเลยนะค่อยๆโอเคมาเรามาติดกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางกันก่อนนะคะง่ายมากการอันนี้นะคะเด็กๆน้องๆหนูๆ นะตัวเล็กๆนะคะสามารถทำได้นะแล้วแต่เด็กๆจะไปออกแบบนะคะบางคนก็อาจจะตัดขอบข้างๆนี้ให้มันมีขนาดเล็กลงนะพอเวลาไปแปะกับปกด้านนอกก็จะเห็นขอบสีอะไรสีแดงนะคะก็จะได้สวยงามเพิ่มขึ้นนะโอเคแม่ก็อยากจะทำเหมือนกันนะเดี๋ยวตัดขอบเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสักนิดนึงอาจจะตัดด้านบนตัดออกไปสักครึ่งเซนติเมตรก็ได้หรือว่าเด็กๆก็น้องๆก็อาจจะใช้เป็นสติ๊กเกอร์เส้นนะคะแปะขอบอีกรอบนึงก็ได้นะโอเคมาจัดการเลยตรงนี้ต้องระวังนะคะน้องๆระวังก็ให้ดูรอยเชื่อมรอยต่อนะคะต่างด้วยนะตรงนี้ตรงที่หักก็ค่อยๆหักลงมาค่ะเห็นไหมก็จะได้เป็นการที่แนบสนิทแล้วโอเคค่ะน้องหนูนี่ไหมก็จะดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะแล้วก็เห็นไหมเราก็จะตกแต่งทั้งขอบทางอะไรนะคะได้เลยนะดูสิคะสะอาดจริงๆเลยเวลาจะทำนะคะให้ล้างมือให้สะอาดนะคะน้องๆโอเคจากนั้นนะอันนี้เราเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาทำรูปหัวใจค่ะอันนี้ไม่เอ็ดตัดไว้แล้วนะนะคะแบบนี้นะเยอะๆเลยนะนะคะโอเคง่ายๆเลยก็ประมาณสักตัดมาประมาณสัก4 เซนติเมตรนะคะแบบนี้ถ้าทบกันแบบนี้นะจากนั้นก็วาดครึ่งรูปหัวใจนะคะแบบนี้เลยคละกันก็ได้นะคะดวงเล็กดวงใหญ่บ้างก็ได้นะจากนั้นเราก็ทำการตัดค่ะตัดให้เป็นรูปหัวใจเต็มดวงเลยนะจากครึ่งดวงเลยนะคะฟุ๊บแหมเห็นไหมจะได้เป็นรูปประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะกล้องไม่โฟกัสอะมันใกล้ๆไม่โฟกัสโอเคนะคะทำแบบนี้ทำหลายๆสีนะน้องๆนะคะสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีส้มอะไรหลายอันเลยนะอันนี้ไม่เสียดายตัดซะหน่อยไปนะคะเราก็มาตัด
ตัวก้านกันนี่เอเตรียมสีเขียวนะคะกระดาษสีเขียวก้อนสีเขียวอ่อนเราตัดประมาณครึ่งเซนติเมตรครึ่งเซนติเมตรนะคะเราจะไปตกแต่งทำการตกแต่งกันนะครึ่งเซนติเมตรนะคะก้านเล็กก้านใหญ่ยังไงก็ดูได้ตามใจชอบได้เลยค่ะโอเคก้านได้แล้วแบบนี้นะคะก้านยูฮูนะคะแล้วแต่เด็กๆจะมีก้านอะไรเนาะแต่ด้านในกดก็ได้นะคะจริงๆไม่ต้องยาวเท่าไหร่นะจับขึ้นแล้วแต่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นการตกแต่งนะคะแล้วแต่เด็กๆจะไปตกแต่งกันนะให้มันเป็นช่อดอกมดลูกหัวใจนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงระวังอะไรรู้ไหมมือจะดำ มือดำแล้วก็พอทำแล้วมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ตามใจชอบเราได้เลยเราอยากได้แบบไหนนะคะแบบคนในก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแปะลูกหัวใจด้านนอกโอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่เอทำได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแม่เอจะแปะข้างในเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเป็นดอกไม่ใช่ดอกนะคะเป็นรูปหัวใจซ้อนกันด้วยนะแม่เอจะใส่สองดวงนะคะด้านหน้านะคะแปะก้านเรียบร้อยเลยนะแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์เซนนะคะตรงข้างในหรือว่าจะแปะเป็นกระดาษก็ได้ทำเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แปะลงไปนะคะแล้วก็ติดโบให้เรียบร้อยเป็นโบกระดาษก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโบลิปบิ้นที่เราสร้างขึ้นเองก็ได้นะคะโอเคหรือเป็นของตกแต่งก็ได้นะถ้าซื้อมาเองนะคะจากนั้นแม่เอจะมีสติ๊กเกอร์เซนนะคะแปะตรงขอบข้างๆเขานะโอเคและอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะข้างหน้าก็สามารถตกแต่งเพิ่มได้อีกนะคะแต่แม่เอจะทำเป็นไอเดียให้เฉยๆนะให้ดูเฉยๆว่าเราทำดอกไม้ก็ประมาณแบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะเป็นมิติสร้างขึ้นมาแบบนี้นะคะดูข้างในสิเป็นยังไงข้างในแม่เอติดถึงลึกๆข้างในเลยนะคะตรงด้านตรงนี้นะโอเคค่ะดอกไม่ใช่ดอกรูปหัวใจนะคะด้านหน้านะแม่เอจะซ้อนกัน2ดวงนะคะโอเคนะเราไปทำก็ได้นะคะเพิ่มเติมแล้วก็เขียนข้อความนะคะข้อความดีๆส่งให้กับคนที่เรารักนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะการ์ดนะคะนี่นะหรือเปล่านะคะโอเคค่ะทำง่ายๆเลยนะคะแม่เอเป็นไอเดียให้ก่อนนะคะเด็กๆก็ลองไปทำดูนะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดออกมาน้องๆสามารถไปตกแต่งด้านนอกเพิ่มได้อีกนะคะว่าเป็นตัวการ์ตูนหรือว่าเป็นของตกแต่งอะไรก็ได้เนาะเป็นดอกไม้นะคะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้อันนี้แม่เอทำเป็นไอเดียให้ดูนะคะว่าข้างในความอย่างนี้แล้วก็ข้างนอกน้องก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมเอาเองนะติดสติ๊กเกอร์เส้นตรงขอบให้รอบเลยก็ได้นะคะตามจินตนาการน้องได้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมอบความรักและสิ่งดีๆให้ต่อกันนะคะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย้